วันนี้จะมาเป็นเคสที่ว่าพาราเดียมนะพาราเดียมรองเท้านี่เป็นรองเท้าที่ผมรักนะเมื่อก่อนผมอยากใส่มากไอ้พาราเดียมเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีปัญญาซื้อใส่แล้วผมเห็นเนี่ยนี่งานที่เราเป็นช่างผมก็ไม่ใช่ว่าดีนะตัวบางเองบางก็มีงานที่ต้องแก้เหมือนกันอย่างมีงานลูกค้าที่กลับมาเราก็ต้องรับผิดชอบในการแก้แต่ว่าเออปีนึงสัก100คู่อาจจะจบมาสักคู่อ่ะมันก็มีความผิดพลาดกันทุกคนแต่ว่านะก็คือเนี่ยก่อนที่เราจะรองเท้าไปซื้อวิทหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ดูดีๆเราไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกๆคนได้หรอกแต่เราก็ทำให้เต็มที่สำหรับเราถ้าไม่โอเคเราก็แก้ไขให้เขาแล้วก็ทำให้เขาเต็มที่แล้วลูกค้าก็โยนโยนกันงานเซอร์วิสไม่ได้เหมือนงานใหม่แต่ถ้าแบบนี้ก็คงจะทำไม่ไหวเหมือนกันนี่ลูกค้าเขาก็โยนไม่ไหวนะอันนี้ไม่ใช่งานแบรนด์บังนะอันนี้ไม่ใช่งานแบรนด์บังอันนี้งานที่อื่นแต่เราก็ไม่ได้ว่าเราดีกว่าใครหรือเราเก่งกว่าใครแต่ว่าอาชีพรองเท้าเรารักมันจะทำมันสักนิดนึงอย่าทำแบบว่าไม่มีอะไรจะทำนะเพราะว่าดูสิทุกคนเขาซื้อรองเท้าเขาชอบในความเป็นพาราเดียมเขาก็ชอบในสไตล์ของพาราเดียมรองเท้าเท่ๆใส่สบายแต่มาเจอสกิลเย็บแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยสบายนะมันก็หลายๆอย่างเนี่ยรองเท้าการเปลี่ยนพื้นเนี่ยบางพยายามแนะเอาแบบที่เลือกที่ดีๆหมดเลยนะอย่างโฟมผมก็อย่างดีอย่างหนาคิ้วก็ใช้คิ้วหนังนะทุกอย่างพื้นไม้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้บางคนว่าทำอะไรก็คือทำส้นแบบรองเท้าแบบหรูๆรองเท้าที่ว่าโอเคมีราคาขึ้นไปนะเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยขอบคอนเวิร์ตเนี่ยแตกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆเราก็ต้องคิดค้นมาหลายอย่างกว่าที่จะเราทำให้คอนเวิร์ตมันแตกหายแตกหายนู่นนี่นั่นอย่างอันเดอร์กราวด์เราจะยึดหัวยังไงให้มันแข็งแรงมากที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหนังถลอกอย่างเงี้ยเออทำยังไงคือสกิลมันเยอะอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวทำซับไม่หมดเนี่ยเห็นไหมข้างในเละเทะเนี่ยนะแต่บางสกิลก็ทำยากอย่างบางตัวเนี่ยมันก็มีตัวหนึ่งของเนี่ยเราลูกค้าเราจะส่งกลับมาไอ้นั่นก็มีการผิดพลาดถ้าของผมผิดพลาดตรงกับไม้ผมแก้ไขให้ทำให้เต็มที่เราไม่สามารถที่จะเป็นร้อยคู่จะเพอร์เฟกต์ทั้งร้อยคู่เพราะแต่ละวันมันก็ไม่สามารถสรุปได้เหมือนกันในอารมณ์ตัวเราเองแต่เราก็ทำได้ดีสุดแล้วชอบแต่ถ้าเคสอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนว่าการที่จะส่งรองเท้าไปเซอร์วิสก็ดูให้แน่ใจก่อนสกิลอย่าดูภาพลักษณ์ใครก็ทำได้ทำโต๊ะให้สวยทำฉากเถิงให้ดูดีนู่นนี่นั่นแต่เอาสกิลหลักๆเพราะอาชีพรองเท้าเนี่ยมันต้องใจรักมากๆอย่างผมเป็นคนรักพาราเดียมนะเพราะเป็นรองเท้าที่ผมชอบพาราเดียมเป็นรองเท้าที่ผมชอบนี่เนี่ยมันใส่สบายนิ่มแล้วมันคล่องอ่ะผมว่ามันคล่องชอบฝันไม่นานแค่ยังทุกวันนี้ก็ยังไม่มีปัญญาได้ใส่นะยังไม่มีปัญญาได้ซื้อใส่นะบอกตรงแต่ชอบแต่เนี่ยผมเป็นสภาพเนี่ยมาให้ผมแก้หมดเราไม่ว่าใครดีกว่าใครไม่มีช่างคนไหนเก่งใครแต่ก็อย่าให้มันขนาดอย่างเงี้ยเห็นไหมรองเท้านี่พูดกันตรงๆเนี่ยเราขายสกิลเราก็รักในสกิลนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยนะเราฝากกันทุกๆคนไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครดีกว่าใครแต่ใส่ใจในการกระทำที่เรารักและอาชีพรองเท้าคืออาชีพสำหรับบางเป็นอาชีพสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ต้องตายไปกับเราแน่นอนนะแต่ทุกคนแบบเนี่ยใส่แก้งานงานเราก็กาวร้อนเนี่ยรองเท้าเละหมดเนี่ยกาวร้อนใครมาทำไมกาวร้อนเนี่ยรองเท้าเขาเนี่ยแล้วคนที่แก้เห็นไหมเนี่ยรองเท้าพังหมดโดยกาวร้อนเนี่ยดูชัดๆเลยเนี่ยกาวร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกาวร้อนแข็งโป๊กๆทำให้รองเท้าเนี่ยกาวร้อนทั้งนั้นเลยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใส่มาเพราะช่างจะกลับมาฟื้นเซลล์ของดูอีกเคสหนึ่งรองเท้าเห็นไหมรองเท้ามันคือมันแตกตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยเราต้องเก็บแต่เย็บตรงนี้เย็บเพื่ออะไรเนี่ยเขาเย็บเพื่ออะไรเนี่ยเย็บตรงนี้เย็บเพื่ออะไรเนี่ยแค่คุณเก็บรายละเอียดตรงนี้แต่นี่เห็นไหมเนี่ยแต่คุณเย็บเห็นไหมเย็บตรงนี้คือห่างจากตรงนี้ถ้าเราเก็บงานที่ใหญ่มันละเอียดก็แค่เส้นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ใช้ได้เส้นเล็กๆและเก็บรายละเอียดมาได้มันก็มีเบอร์เล็กกว่านี้ก็อีกก็เบอร์3ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยนะขอบคุณช่างที่ทำมาที่ทำให้เราได้มีเรื่องความแตกต่างได้สอนคนนะได้สอนเขาอีกว่าอย่าทำแบบนี้นะ
เราก็อาชีพเดียวกันก็ดีแล้วแต่ว่าพัฒนาคิดแก้ไขคิดแก้ปัญหาอย่าสร้างปัญหาเห็นไหมเนี่ยอะไรแล้วไปเย็บทำไมข้างล่างนี่เพราะอะไรเพราะคิดว่าอยากให้เก็บแนบนิดเมื่อไม่เห็นเส้นได้ยังไงมันก็เห็นแต่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่สามารถเย็บแบบไม่เห็นเส้นได้แล้วตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรเพราะมันฉีกตรงนี้ข้างๆนะก็อีกเคสวันนี้พอดีบังเจ็บมือบวมล็อกแต่บังจะมาบอกให้ดูพวกอุปกรณ์วันนี้คือมันมีคนที่การเลือกใช้อุปกรณ์ให้กับอย่างตัวเนี้ยมันแพงเพื่อจะมาใส่รองเท้าที่แบบราคาแพงๆที่เขาทำตัวเนี้ยเป็นแนววินเทจเพราะตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้